ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับอนุสรเสริมบุญไพศาลนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาแนะแนวถึงเรื่องของการใช้เว็บฟรีอีกเว็บหนึ่งนะครับในการทำเว็บไซต์แบบง่ายๆนะครับโดยผมจะแนะนำถึงในเรื่องของการใช้เครื่องมือต่างๆเพราะว่าเมื่อเรารู้ลักษณะการใช้งานของเครื่องมือแล้วเนี่ยทำให้การสร้างเว็บของเราเป็นเรื่องที่ง่ายนะครับเหมือนกับลักษณะของเทปช็อปหรือว่า LWW ช็อปนะครับแต่อาจจะมีการเขาเรียกว่าอาจจะแตกต่างกันบ้างนิดนึงในเรื่องของเครื่องมือนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเว็บฟรีนี้เนี่ยนะครับที่ชื่อว่าวีปลี่เนี่ยเป็นยังไงนะครับหนึ่งจะใช้ตัว Firefox นะครับนะผมจะใช้ตัว Firefox เนี่ยเปิดเข้าไปนะเปิดเข้าไปใน Firefox แล้วผมจะเข้าผ่าน Firefox แล้วกันนะครับผมอาจจะไม่พูดถึงเรื่องของการสมัครนะครับเพราะว่าการสมัครเนี่ยผมอาจจะแยกไว้คนละพาร์ทกันนะครับผมเข้า weebly.com นะแล้วเข้ามาปุ๊บเราก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับหน้าตารูปพวกนี้ไม่ต้องสนใจนะครับมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับใครที่ยังไม่มีก็เราก็ทำการสมัครนะครับ try it free นะฮะ try it free นะครับถ้าใครที่มี account แล้วเราก็แค่ล็อกอินเข้าไปครับนี่ผมทำการใส่ account ล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะล็อกอินผ่าน Facebook ก็ได้นะครับ Gmail ก็ได้นะฮะหรือว่าเป็น account ที่เราตั้งขึ้นมาก็ได้นะครับเดี๋ยวเราล็อกอินเลยดีกว่า remember b ไว้นะครับจะได้ไม่ต้องล็อกอินครั้งต่อไปรอสักครู่หนึ่งมาแล้วนะโอเคนะครับเราเลือกไซต์นี้เป็น personal ละกันเพราะเราคือบุคคลนะถ้าเราทำเกี่ยวกับธุรกิจเราก็เลือก business นะครับถ้าเราเป็น group organize หรือว่าเป็นองค์กรก็เลือก group organize นะครับเป็นการศึกษาเรียก education นะแล้วก็ตามที่วัตถุประสงค์ของเราของเว็บของเรานะครับกด done นะสแกนจะได้ไม่ต้องบอกอีกครั้งหนึ่งนะไม่ต้องเตือนอีกครั้งหนึ่งกด save นะเอาละครับทีนี้มันก็พอดีเรามีตัวผมเองมันมี account อยู่แล้วนะครับทีนี้ผมได้สร้าง account ขึ้นมา1 account นะครับคือ account my site นะเดี๋ยวเอาใหม่ๆดีกว่าเพื่อจะได้เพื่อนๆจะได้รู้เลยว่ามันจะทำการแอสไซน์ยังไงนะครับนี่เป็นหน้า account ของระบบ Weebly ของเรานะครับสมมติว่าเราต้องการที่จะทำเว็บไซต์เพิ่มนะครับทำไซต์เพิ่มเนี่ยให้เราเนี่ยนะครับมาคลิกที่ลูกศรที่อยู่ทางด้านซ้ายมือเนี่ยนะฮะลูกศรนี้เนี่ยนะครับพอเวลาเราคลิกมาปุ๊บเราจะเจอเห็นไหมครับ My Site นะฮะให้เราทำการนะครับเลื่อนมันหมุนเมาส์บอลนะครับเมาส์บอลนะหมุนขึ้นมาหรือว่าใช้เลื่อนสกอร์ตัวนี้ก็ได้นะครับมาที่คำว่า add site นะครับกดเข้าไป add site ปึ๊บแล้วรอสักครู่หนึ่งนะมันจะมีให้เลือกครับ site block stroke นะด้วยว่า Weebly เนี่ยเป็นเว็บฟรีนะครับ ถ้าเราจะใช้ stroke มันจะต้องจ่ายเงินนิดๆหน่อยๆในการเปิดฟังก์ชันต่างๆนะครับไซต์ก็เหมือนกันนะครับไซต์ก็เหมือนกันแต่เราจะมาดูอะไรที่สามารถใช้ฟรีได้นะครับเขียนบล็อกก็ได้นะครับโอเคเราจะเลือกไซต์แล้วกันนะครับในลำดับถัดไปก็เขาก็จะให้เราทำการชื่อสตรีมหรือว่าให้เราเลือกธีมต่างๆนะธีมก็มีให้เลือกมากมายนะครับสวยงามนะฮะเราก็ลองเลือกดูสักธีมหนึ่งเช่นว่าผมเลือกธีมหน้าตาดำๆนี้มาแล้วกันเนาะไม่เอาดีกว่าไม่สวยอันไหนก็ได้ครับเป็นตัวอย่างนะครับผมเลือกมาสักอันนึงเป็นตัวอย่างแล้วกันผมเลือกอันนี้นะเมนูมันเยอะดีนะครับ choose นะครับเลือกได้แล้วก็ choose รอสักแป๊บหนึ่งนะครับหลังจาก choose แล้วเดี๋ยวมันจะทำการโหลดหน้าที่เราได้เลือกออกมานะรอมันหมุนครับนะระหว่างที่หมุนก็ถ้าเกิดมันไม่ทำงานเราก็ต้องรีเฟรชอีกครั้งหนึ่งนะแปลว่าเน็ตเราอาจจะช้านะครับหรือเว็บมันอาจจะแฮงๆนิดหน่อยนะในอย่างเงี้ยแสดงว่านิ่งละนะครับรีเฟรชเลยครับอ๋อพอจะพูดรีเฟรชมันกลัวเราครับมันมาทันทีเดี๋ยวรอนิดนึงฮะอาจจะช้านิดนึงหมุนเข้าไปพยายามจะไปมอง
องนะมองมากมึนนะล่ะครับทีนี้ก็จะมาถึงในเรื่องของการ choose your website domain ก็คือการตั้งชื่อโดเมนของเรานั่นเองนะครับด้วยความที่มันเป็นของฟรีนะของฟรีมันจะต้องมีเขาเรียกอะไรมีผู้สนับสนุนนะครับเช่น weebly.com ไม่ว่าเราจะตั้งอะไรก็แล้วแต่นะครับเช่นผมตั้งเป็นชื่อที่ผมตั้งขึ้นมาแล้วกัน gsx มีคนใช้แล้วอีก gsxads อ๋อลืมฮะตัวเล็กครับ gsxads นี่ได้แน่นอนครับ gsxads นะครับ .weebly.com นะเราตัวนี้ไม่ต้องใช้นะครับมันคือการ register new domainให้เป็น .com นะครับอันนี้กรณีที่เราจะซื้อนะครับมีโดเมนอยู่แล้วนะไม่คอนเนคครับเราใช้ตัวอันใหม่เลยนะครับเป็นซับโดเมนของเราเป็น .weebly นะครับพอตั้งได้แล้วนะครับก็ให้เราเลือก continue มาแล้วนะครับนี่คือหน้าตาของไซต์ของเรานะครับกรณีที่เราเนี่ยนะครับอยากจะเขียนมันขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องการที่จะมานั่งเขียนอะไรมากมายนะครับให้เราเริ่มต้นด้วยการทำ layout ก่อนนะลองเลื่อนมาข้างล่างครับเนี่ยมันจะมี home about contact นะฮะพวกนี้ไม่ต้องสนใจบัตตันพวกนี้เดี๋ยวลบออกหรือว่าจะเก็บไว้ก็ได้นะครับทำ head ทำอะไรได้นะครับเรามาลองดูครับมันมีคำว่า choose layout เห็นไหมฮะเราก็ลองสมมติถ้าเรากดเข้าไปปุ๊บเราจะเจอ layout มากมายเห็นไหมฮะนี่คือ layout ที่เขาออกแบบมาให้แล้วเวลาที่เราจะเขียนอะไรมันก็จะวางง่ายนิดนึงนะครับมันจะมีเป็นช่องที่เขาได้กำหนดมาเรียบร้อยแล้วนะครับหรือเราจะเขียนเองก็ได้นะฮะโอเคนะครับกรณีที่นะครับสามารถเลือกได้ทุกหน้าเลยนะฮะเลือกได้ทุกหน้าครับไม่พอใจก็มาเลือกใหม่ได้นะครับโอเคมาดูกรณีที่เราจะทำเองดีกว่านะครับสมมุติเราต้องการทำเองเราไม่ต้องการ choose layout นะไม่ต้องการ choose layout เราก็แค่ลากสิ่งต่างๆเข้ามาไว้ในหน้าของเราแค่นั้นเองครับนะมันก็ในเครื่องมือต่างๆก็จะมีไตเติ้ลนะครับไตเติ้ลก็คือนะครับหัวข้ออะไรก็ได้ที่เป็นหัวข้อครับมันคือไตเติ้ลนะแล้วก็เท็กซ์นะครับอ๋อลืมบอกครับเครื่องมือของ Weebly ทุกตัวเลยนะครับใช้วิธีการลากกดคลิกซ้ายค้างไว้แล้วลากเข้ามาแล้วปล่อยลงไปนะครับปล่อยลงไปอย่างนี้ครับปล่อยเมาส์นะครับมันจะทำการอ่านครับเห็นไหมครับเข้ามาแล้วนะเห็นไหมไตเติ้ลก็คืออะไรก็ได้ที่เป็นหัวข้อมันก็จะทำเป็นไตเติลได้นะครับแล้วก็อันต่อไปคือ text ก็คือตัวหนังสือนั่นเองนะเราก็หาที่วางต่อกันไปนะครับนี่ผมแนะนำการใช้เครื่องมือก่อนนะครับเอาเช่นว่าหัวข้ออะไรครับหัวข้อนะซิ่งอย่างไรไม่ซีผมก็แต่งขึ้นมามั่วๆไปนะนะครับแล้วก็นะครับโดยตัวนี้คือ text ใช่ไหมครับ text ก็คือเรื่องของเนื้อหาต่างๆนั่นเองนะครับการขับขี่นั้นควรเน้นความปลอดภัยที่ผมให้ดูเฉยๆนะครับหนังสือสามารถเปลี่ยนได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาว่ากันทีหลังนะครับเราพูดถึงเรื่องเครื่องมือกันก่อนนะครับนี่คือไตเติ้ลคือหัวข้อนะครับแล้วก็ text ก็คือข้อความนั่นเองนะฮะแล้วก็ image ครับ image เครื่องมือต่อไปคือ image ก็คือรูปนั่นเองครับเราลองนะครับลาก image เข้ามาทิ้งไว้ในหน้าตาต่อกันไปเลยนะฮะเห็นไหมเวลาที่เราลากเข้ามานะครับอะไรก็ตามที่มันจะทำงานร่วมกันเนี่ยนะครับมันจะมีตัวสีน้ำเงินขึ้นเห็นไหมครับนี่หมายความว่ามันจะอยู่ด้านบนคำว่าซิ่งอย่างไรไม่ซีนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าวางอย่างนี้มันจะอยู่ด้านข้างนะครับวางอย่างนี้มันจะอยู่ตรงกลางของระหว่างสองระหว่างหัวข้อกับข้อความนะครับวางอย่างนี้จะไปอยู่ตรงท้ายเห็นไหมฮะมันจะมีตัวสีน้ำเงินครับเนี่ยเป็นแสงสีน้ำเงินเห็นไหมฮะเนี่ยแสงสีน้ำเงินเนี่ยวิ่งตามไปนะวิ่งตามไปนะครับโอเคผมเอาต่อเลยแล้วกันปุ๊บผมทิ้งลงไปมันมีพิกเจอร์แต่มันไม่มีพิกเจอร์โชว์มาเพราะฉะนั้นเราต้องหาพิกเจอร์มาใส่ครับให้เราทำการคลิกมันครับพอคลิกปุ๊บเราจะหา image จาก URL พวกนี้ก็ได้นะครับหรือจะหา image จากคอมพิวเตอร์ของเราที่เรามีก็ได้ก็คือการอัปโหลดหรือว่าทำการ drag มาทิ้งเอา drag ก็คือการลากมาวางนั่นเองนะสมมุติผมมีภาพอยู่แล้วกันเนาะผมไปลากภาพมานะครับผมไม่ต้องการที่จะหาจากในนี้
หรือว่าจะหาก็ได้นะมันก็แค่ไปหาภาพในนี้แค่นั้นเองครับที่เรามีอยู่ในเครื่องนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีนะที่เราได้ตั้งไว้เรียบร้อยแล้วเราก็ไปหามาเช่นว่าผมเอารูปอะไรดีรูปถนนแล้วกันนะครับผมเอามาทิ้งไว้เอามาลับลากมาลากมาทิ้งไว้ที่ตัว Firefox แล้วก็ทิ้งลงไปปึ๊บดูนะครับมันทำการอัพโหลดรอมันสักนิดนึงนะครับมาไหมมาแล้วนะครับใหญ่เบลเลอร์เลยนะลดนิดนึงนะครับEdit Image ครับลดมันหน่อยมันใหญ่เหลือเกินนะลดมันครับลดเลยนิดนึงใหญ่เกินนะครับลดปึ๊บแค่นี้พอละจะได้เห็นชัดนะครับเอฟเฟกต์ใส่ไหมถ้าใส่เราก็คลิกนะครับเครื่องมือของรูปภาพนี่ก็คือกันนะฮะแอนิเมตเพิ่มนะครับครอบภาพออกเอาส่วนเฉพาะส่วนที่ต้องการนะครับพลิกภาพนะครับทำภาพโปร่งใสนะครับแล้วก็เฟดภาพให้เป็นเบลอๆหน่อยๆนะครับสมมติผมต้องการเอฟเฟกต์ผมก็แค่คลิกเอฟเฟกต์ครับเอาอะไรล่ะนะแบล็คแอนด์ไวท์ไหมขาวดำนะไม่สวยนะครับนะแอนติกเก่าแก่นะครับนอร์มอลดีกว่านะครับโพลารอยด์นะฮะเหมือนหน้าตาเหมือนเฟรมโพลารอยด์เลยเห็นไหมนะครับอันนี้อะไรวะอ๋อนะเอานอร์มอลละกันเนาะโอเคไปเถอะนะอย่าไปสนใจมันครับกดเซฟฮะนะมันจะกลับมาที่หน้าของเรานะครับมาดูต่อนะครับนี่ครับสมมติว่าเราต้องการทำแกลเลอรี่นะครับเราสามารถที่จะเอาแกลเลอรี่มาใส่ได้นะครับเราลองลากมาดูครับลากเครื่องมือแกลเลอรี่มาต่อไปเลยก็ได้ฮะต่อไปมันต่อถ้ามันต่อไม่ได้แล้วนะมันจะต้องวางข้างหรือไม่ก็นี่ครับผมวางข้างนี้แล้วกันนะวางข้างขวานะครับทิ้งมาแน่อัพโหลดแกลเลอรี่ครับทำการคลิกแน่หาภาพมาเยอะๆเลยนะครับอัพโหลดแน่ลองไปหาดูครับหาในเดสก์ท็อปผมมีเยอะสมมติผมใส่ม่วงเลยแล้วกันนะใส่พวกตัวจับผิดภาพเนี่ยใส่มั่วเลยนะใส่มั่วเลยนะครับกด open รออัปโหลดครับได้แกลเลอรี่มาแล้วรอมันนิดนึงฮะสแกนไวรัสก่อนนี่ครับแกลเลอรี่ของผมแกลเลอรี่ครับแกลเลอรี่ใส่เยอะไปหน่อยฮะเลยต้องรอนานนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับทีนี้นะผมจะทำอะไรอีกดีนี่ตัวนี้ครับภาพนี้ผมไม่ชอบเลยผมต้องการเปลี่ยนมันดูเศร้าๆไงไม่รู้นะผมกดนะครับ Edit Image ตรงนี้นะครับรอนิดนึงนะไกด์อิมเมจนะครับจะทำการอัพโหลดเข้ามาอีกก็ได้นะครับหรือว่าจะทำการอะไรดีเลือกเอาที่มีอยู่แล้วก็ได้นะครับสมมติผมเลือกแล้วกันเนาะง่ายดีเลือกที่มันเกี่ยวข้องกับรถนิดหน่อยไม่มีอ๋อไม่เป็นไรนะถนนแล้วกันนี่สะพานนี้ก็ได้สวยดีนะกด select ครับนะหน้าตาดูดีนิดนึงกด save พอใจแล้ว save to all ก็คือ save ทั้งหมดนะครับ save ทั้งหมดที่เรามีในเพจเมื่อกี้เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็น home about contact อะไรต่างนะฮะ save เฉพาะหน้านี้นะครับก็กด save เฉพาะหน้านี้พอผมเอาแค่หน้านี้พอนะได้แล้วครับนะนะเพจเริ่มมีรูปเป็นร่างขึ้นแล้วนะคือแต่งแบบไม่ต้องคิดนะฮะมันก็เลยไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่นะครับเอาสไลด์โชว์ครับผมต้องการใส่เพิ่มครับนะเราใส่ไทเทิลไปแล้วเทคแล้วนะครับอิมเมจแล้วแกลเลอรี่แล้วมาดูสไลด์โชว์ต่อครับหาที่วางครับนี่ตรงไหนเส้นไปตรงไหนครับสไลด์ก็จะไปตรงนั้นครับวางเข้าไปต้องการสไลด์แบบไหนนะครับเราก็มาดูครับมาดูนี่อันนี้ดีกว่าครับ
ไม่ต้องเห็นใบนั้นดีตัวต่อไปดีกด continue หาภาพมาใส่อีกแล้วนะครับผมลองหาภาพอะไรก็ได้เนาะมาวางนะหาภาพท้องฟ้าภาพท้องฟ้าภาพท้องฟ้า3ภาพกด open รอโหลดไม่ต้องรอก็ได้นะครับกดเซฟได้ไหมไม่ได้มันทำงานอัพโหลดไฟล์กดเซฟก่อนแล้วกันนะอัพโหลดไฟล์ต้องรอนิดนึงนะฮะรอมันภาพมันอาจจะโหลดช้านิดนึงครับเพราะภาพมันค่อนข้างจะใหญ่ฮะน่าเห็นไหมเว็บเราก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะครับนะรอโหลดนิดนึงเพราะผมใส่ไป3ภาพแล้วภาพมันเบลอเบลอนั่นเลยครับเดี๋ยวเราค่อยมาย่อมันทีหลังนะที่ผมแนะแนววิธีการแบบนี้เพราะให้พวกเราเนี่ยนะครับรู้จักกับเครื่องมือนะครับพอรู้จักเครื่องมือแล้วเนี่ยพอเวลาเราเอาไปใช้เนี่ยนะครับมันจะค่อนข้างง่ายมากในการดีไซน์เว็บไซต์ของเราให้เป็นรูปแบบของเราเองเพราะเรารู้เครื่องมือแล้วว่ามันทำงานยังไงนะครับมาไหมมันมานั่นแหละแต่มันอืดมากนะครับก็ต้องปล่อยมันนิดนึงหายไปไหนแล้วสไลด์ผมหายไปเรียบร้อยแล้วครับไม่รู้หายไปไหนกดรีเฟซสักทีหนึ่งวิบบี้มีความสามารถในการเซฟตัวเองได้นะฮะรอเขาสักนิดนึงสไลด์ผมหายไปไม่ยอมมาด้วยครับสงสัยใหญ่ไปนิดนึงนะฮะไม่เป็นไรครับไว้ข้างล่างแล้วกันเอาใหม่ไม่ยอมแพ้ครับเอาภาพเล็กๆหน่อยงวดนี้เดี๋ยวหายอีกนะ2ภาพแล้วกันสงสัยเมื่อกี้ไม่ได้รอแอดโฟโต้ครับมันก็เลยไม่มานะรอแอดโฟโต้นิดนึงนะมาแล้วนะครับกดเซฟน่าจะไม่มีปัญหาแล้ววันนี้มาแล้วนะครับมาแล้วเบลอเลย เหมือนเดิมครับ Edit Edit ขนาด Edit ขนาดไม่ได้นะจริงๆมา Edit ได้ครับแต่ว่ามันต้องทำตรงไหนโอ้ต้องเสียใจด้วยครับไม่สามารถอีดิทขนาดได้นะโอเคไม่เป็นไรนะครับแต่มันจะเป็นสไลด์ให้เราเห็นแบบนี้ตลอดเวลาเลยนะครับนี่คือการทำสไลด์นะครับทีนี้นะครับเรามาพูดถึงการแบ่งหน้ากันดีกว่านะสมมุติเราต้องการให้หน้าเนี่ยนะครับมันถูกแบ่งครึ่งแต่นี่มันแบ่งไปเรียบร้อยแล้วเนาะเราต้องการที่จะแบ่งครึ่งตรงไหนสักส่วนหนึ่งแล้วกันนะDY นะครับ DY คือเครื่องมือการแบ่งนะครับมันสามารถที่จะแบ่งตัวหน้าได้นะครับแต่ว่ามันจะต้องมีอะไรมาขั้นก่อนนะเช่นว่าผมต้องการแบ่งท้ายนะครับฝั่งนี้นี่เห็นไหมผมแบ่งแล้วนะฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งโล่งๆนะครับสามารถเอาอย่างอื่นมาใส่ได้นะครับจะใส่เป็นช่องว่างก็ได้นะฮะหรือใส่เป็นฟรอมก็ได้นะครับใส่ปุ่มลงไปอีกทีนึงก็ได้นะฮะหรือจะใส่วิดีโออ่ะผมใส่วิดีโอแล้วกันเนาะผมหาวิดีโอมาใส่เช่นว่า YouTube แน่นี่คือเครื่องมือ YouTube นะครับผมเอา YouTube มาใส่ทิ้งลงไป
จากนั้นทำไงดีครับก็คลิกครับแล้วก็ไปหาวิดีโอมาวิดีโอ URL หาที่ไหนดีนะครับก็หาที่ YouTube ไงครับไปเปิดแท็บใหม่สัก1แท็บเปิด YouTube ขึ้นมาครับจากนั้นพิมพ์อยู่เอาอะไรดีเกี่ยวกับแมงกะไซแล้วกันนี่เท่ดีฮะนะผมเอาลิงก์ของเขามาใส่เลยพอเดี๋ยวมันจะอืดนะกดคลิกขวาว่างครับคอนโทรล V ก็ได้นะเรียบร้อยครับคลิกตรงไหนก็ได้สักที่หนึ่งเพื่อให้มันทำงานนะปิ้งทำงานแล้วเห็นไหมครับนี่คืออะไรโอ้เอาพิงไปครับมันจะได้ใหญ่ขึ้นอีกหน่อยนี่เห็นไหมฮะแค่นี้เราก็สามารถที่จะมีเว็บแบบสวยๆได้แล้วนะครับเราสามารถที่จะปรับแต่งมันได้นะครับเรียงลำดับมันได้ตามที่เราต้องการแล้วเราชอบเลยนะฮะเอาสมมุติว่าผมต้องการทำให้ตัวหนังสือคลิกได้ทำยังไงนะครับผมต้องการให้ตัวหนังสือคลิกได้ครับเช่นว่าคำว่าการขับขี่นั้นควรให้ความปลอดภัยนะครับผมต้องการทำให้กลายเป็นลิงก์ลิงก์ที่ว่านี้คือลิงก์อะไรดีหาใน Google เช่นว่าผมต้องการให้มันทำให้มันกลายเป็นอะไรดี YouTube ให้กลายเป็น youtube.com แล้วกันเนาะไม่ใช่ www.you ผมต้องการให้มัน youtube.com นะครับผมก็ก๊อปลิงก์ youtube.com ไปเลยนะกลับไปที่ Weebly นะครับครอปให้เป็นสีน้ำเงินนะครับเราจะเห็นเครื่องมือเห็นไหมครับเครื่องมือนี่คือเครื่องมือเหมือนกับเครื่องมือ Word เลยนะครับตัวนะตัวเอียงขีดเส้นใต้เพิ่มขนาดลดขนาดนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีนะแล้วก็นี่คือเลือกสีนะแล้วก็ทำให้กลายเป็นลิงก์จัดหน้าซ้ายกลางขวานะจัดกระจายนะครับเยื้องนะเพิ่มหัวข้อแล้วก็นะรีมูฟทุกอย่างทิ้งให้หมดกลายเป็นแบบเดิมแล้วก็ถอยหลังทำซ้ำกรณีทำผิดนะกรณีต้องการทำอีกทีนึงนะโอเคนะครับมาที่คำว่ามาที่รูปนี้เขียนลิงก์ครับเป็นโซ่เห็นไหมฮะกดเข้าไปครอบสีเงินอยู่นะครับกดเข้าไปวางลิงก์ลงไปครับปิ้งต้องการให้เปิดหน้าใหม่นะไม่ต้องการให้หน้านี้หายกด Open Link in New Window กด Save นะครับเรียบร้อยครับทำให้รูปนี้คลิกได้ด้วยนะคลิกรูปครับไปที่คำว่าลิงก์เห็นไหมฮะมันจะมี Edit Image Replace Image Lightbox นะลิงก์ครับกดลิงก์ครับอันนี้ผมจะแนะนำสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นนะครับแล้วที่เหลือเราสามารถไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้นะฮะกดลิงก์แน่ใส่อะไรดีนะ Google แล้วกันนะครับ www.google.com หน้าใหม่เหมือนกันนะครับให้ติ๊ก Open Link New Window นะครับกด Save ครับเรียบร้อยนะครับทีนี้ครับเราจะลองดูนะครับลองทำการทำให้มันกลายเป็นเว็บที่ใช้ได้นะครับมีหน้าที่ดูได้นะวิธีการก็คือให้เราทำการ Public หรือว่าเผยแพร่ออกสู่สาธารณะนั่นเองนะครับนะตรงนี้เลยไม่แก้อะไรแล้วกันเนาะตรงนี้มันแบบง่ายๆแล้วกันนะเพื่อจะทำการเช็คว่าหน้าตาเว็บของเรามันเป็นยังไงนะครับก็ไปที่คำว่า Public นะ Public หน้าเว็บชื่อเว็บนี้เลยนะไม่ต้องเปลี่ยนละ Continue รอครับรอกัน process มาแล้วเห็นไหมครับนี่ครับนี่คือลิงก์ของเราครับHypertext Link นะครับ gsxads.vb.com ครับคลิกเลยครับปึ้งมันจะเปิดหน้าใหม่ขึ้นมาเห็นไหมนี่ครับนี่คือหน้าตาเว็บไซต์ของเราที่ทำเสร็จแล้วนะฮะเห็นไหมครับเป็นเว็บไหมครับเป็นนะฮะเห็นอะไรสาระยังไม่ค่อยมีแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าเราแค่แนวเครื่องมือเฉยนะฮะนี่เห็นไหมครับมีสไลด์นะสไลด์สามารถเปลี่ยนได้เปลี่ยนไปเป็นมาได้นะครับนี่นะหรือจะเพลย์ให้มันออโต้ไปก็ได้นะครับตั้งเวลาได้นะแล้วก็ลิงก์ YouTube เปิดดูได้ไหมดูสิ
แล้วเจ้าตัวแกลเลอรี่นี่ล่ะเปิดรูปใหญ่ได้ไหมกดคลิกนี่กดดูรูปใหญ่ได้ด้วยนะครับเยี่ยมเลยกากบาทไปนะฮะแล้วเจ้าตัวลิงก์ล่ะนะรูปเป็น Google มั้ยเมื่อกี้ที่เราทำไว้กดทีนึงปึ๊บเห็นไหมครับกระโดดมาลิงก์ใหม่แล้วเราสามารถเอาลิงก์เว็บไซต์ของเราเนี่ยมาเชื่อมโยงได้นะครับมาเชื่อมโยงได้ถ้าเกิดไม่เข้าอาจจะไม่ถูกนะฮะอีกทีสิถ้าอย่างเงี้ยแปลว่านานนะครับหรืออาจจะไม่ผิดครับไม่ผิดนะเข้าแล้วเนี่ยเข้ามา Google แล้วครับนะเพราะเราตั้งที่ Google เอาไว้นะครับอ้าวไอ้ครับคีย์การขับขี่นั้นคนนั้นความปลอดภัยนะครับมีลิงก์ด้วยนะครับลิงก์ไปที่ YouTube จำได้นะครับอ้าวเปิดสิไปไหมไปครับเรียบร้อยนะฮะนะแค่นี้เราก็มีเว็บไซต์ที่สวยงามได้แล้วนะครับโอเคนะครับแปลว่าลิงก์เราเว็บไซต์เราใช้งานได้นั่นเองนะฮะโอเคปิดไปก่อนนะครับปิดไปก่อนนะพวกนี้ทำการเซฟโดยอัตโนมัตินะครับเอาละนี้เรามาดูเครื่องมือทางพวกนี้นะครับมันจะมีเครื่องมือนิดนึงก็คือมีติดดาวเห็นไหมฮะติดดาวจ่ายตังก่อนใช้งานได้แน่นอนครับนะพวกนี้ไม่จำเป็นนะครับยังไม่จำเป็นเท่าไหร่ว่ากันทีหลังนะครับสำหรับใช้งานได้ก่อนนะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นหัดทำใหม่ๆนะครับมาดูครับทีนี้มันจะมีด้านบนนิดนึงครับนะเมนูด้านบนของตัวเว็บไซต์ครับมี build page team store setting นะครับ steam ก็คือเปลี่ยนธีมใหม่นั่นเองนะฮะเชนธีมได้เห็นไหมครับกดธีมเชนธีมฮะเชนธีมเชนฟอนต์ฟอนต์นี่เห็นไหมฟอนต์เปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนฟอนต์ได้แล้วก็เชนแบ็คกราวด์ก็ได้นะครับเชนแบ็คกราวด์ชอบแบ็คกราวด์สวยๆก็เอาหามาใส่กันนะครับหามาใส่ได้นะฮะใส่อิมเมจเข้าไปเพิ่มนะครับถ้าไม่เอาก็กดเซฟไปไม่ต้องสนใจนะครับแล้วก็คำว่าสโตรไม่ต้องสนใจนะครับเพราะว่ามันต้องจ่ายเงินก่อนsetting นะครับอันนี้ค่อนข้างจะซับซ้อนนิดนึงนะครับผมขอผ่านก่อนละกันนะฮะเอาแบบให้มือใหม่ใช้ก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวรอแบ็คกลับนิดนึงนะแบ็คไม่ได้นะครับกดเลยละกันนะกดเพจเอากดผิดนะถ้ากดผิดนะครับไปดิสไซน์มันจะเข้าไปหน้าเดิมมาแล้วเอาครับทีนี้ครับให้เรากดคำว่าเพจนะ build ก็คือหน้านี้ครับหน้าแรกนะเพจก็คือหน้าที่มีเจ้าตัว home about contact นะครับสามารถเพิ่มได้เรื่อยๆนะครับสมมติเรากดเพจเห็นไหมครับมี home about contact นะครับเนื่องจากเครื่องมือของ Weebly นะครับเป็นเครื่องมือการลากปล่อยครับสมมติว่าเราต้องการที่จะทำเมนูซ้อนเมนูครับเคยเห็นใช่ไหมครับที่มีกดหรือว่าชี้หรือว่ากดเข้าไปใน home มี about contact อะไรอยู่ข้างใต้เต็มไปหมดเลยนะกด about มีไอ้นู่นไอ้นี่ขึ้นมาข้างใต้เต็มหมดเลยนะครับเราสามารถทำได้ครับนะแค่เราต้องการแค่เราทำการลากแค่นั้นเองครับสมมติว่าผมต้องการที่จะให้ about ไปอยู่ใต้ home ผมก็แค่ทำการคลิกที่ about แล้วลากถอยหลังปล่อยเห็นไหมฮะมันจะเยื้องกันนิดนึงนะครับ about ก็จะหายไปจากหน้าจอนะ about หายไปแล้วครับ about หายไปไหนนะครับ about อยู่ใต้ home ครับลองชี้เมาส์ดูฮะชี้ปุ๊บ about มาแล้วเห็นไหมครับเอ้าต้องการเอาคอนแทคไปซ่อนไว้ใต้ about อีกทีหนึ่งก็แค่ทำการเอาคอนแทคเนี่ยนะครับเลื่อนถอยหลังไปนิดนึงครับแหมให้มันน้อยกว่า about นะเป็นขั้นบันไดกลับหัวนะครับนี่ไงฮะมาแล้วครับ home ตัวเดียวฮะเห็นไหมฮะก็แค่ชี้ที่ home นะชี้ที่ about contact ด้วยนี่เห็นไหมนี่คือการทำการเมนูซ้อนเมนูนะมันเป็นธีมลักษณะของมันอยู่แล้วนะครับนะตั้งค่าได้นะครับกรณีที่เราอยากจะตั้งค่านะครับสามารถตั้งค่าได้หมดเลยตั้ง header ได้นะครับ visibility ไม่ต้องใช้นะครับเพราะต้องจ่ายเงินนะครับตั้ง advanced ได้นะครับเปลี่ยนชื่อได้ทำเพจเพิ่มก็ได้โดยการคลิกบวกนะคลิกบวก standard page นะครับผมเอา standard page เช่นว่าผมต้องการทำอะไรเดียนะครับ how to pay อย่างเงี้ยเฮ้ยไม่ใช่ขายของนี่หว่านะครับ how to drive เอาประมาณนี้แล้วกันเนาะถูกไม่ถูกไม่รู้แล้วครับเซฟไว้ก่อนเสร็จนะฮะเห็นไหมมี how to drive ขึ้นมาแล้วนะถ้าต้องการที่จะแก้ไขอะไรใน how to drive ก็แค่เพิ่มเข้าไปแค่นั้นเองครับอยากจะเพิ่มไอ้นู่นนี่นั่นก็อาจจะเพิ่มที่ advanced ก็ได้นะครับนี่จ
จะทำไตเติลทำอะไรเข้าไปทำฟุตเตอร์ใส่เมตาใส่แท็กอะไรเข้าไปได้หมดเลยทำ SEO เองได้เลยนะฮะนะครับหรือก็ทำการเปลี่ยนเป็นเฮดเดอร์ของมันก็ได้นะครับจะทำช็อตเฮดเดอร์ก็ได้นะครับเฮดเดอร์มันก็จะเปลี่ยนไปตามรูปแบบด้วยนะนี่ทีนี้นะครับเราก็มาดูครับว่าเราจะเอามันซ่อนยังไงนะตอนนี้มันเป็นหน้าเพจแล้วล่ะนะครับเราเอามันซ่อนหลังคอนแทคอีกทีนึงนะมาดูครับนี่ปึ๊บหายไปหมดแล้วครับทีนี้ชี้ครับ about contact how to die นี่เห็นไหมฮะมาเพียบเลยนะครับนี่คือกรณีที่ทำเมนูซ้อนเมนูนะครับหรือทำสองเมนูก็ได้นะครับเอาให้มี contact โผล่ขึ้นมาแล้วมี how to die นะครับก็แค่เลื่อนมันกลับขึ้นมาเห็นไหมมาแล้วสองเมนูนะครับแต่ชี้แล้วเดี๋ยวรอนิดนึงนะครับชี้ปุ๊บแน่ขึ้นมาชี้ปุ๊บขึ้นมาเห็นไหมครับนี่ครับแค่นี้ครับเราทำหน้ากี่หน้าก็ได้นะครับแล้วมันก็สามารถที่จะทำเมนูซ้อนได้นะครับสมมุติใน How to Die เนี่ยนะครับผมต้องการที่จะสร้าง layout โดยที่ใช้ layout สำเร็จที่เขาให้มานะครับผมก็มาเลือก choose layout เลยนี่ผมอาจจะไม่ได้แต่งเว็บให้มันแบบดูสวยหรูนะครับเพราะว่าผมต้องการที่จะแนะนำในเรื่องของการใช้เครื่องมือที่จำเป็นนะครับเพราะผมต้องเอาอันนี้แล้วเอาอันนี้แล้วกันนะครับกดคลิกเลยปึ๊บรอมาแล้วครับมาแล้วชอบเลยเอานี้ไหมนะครับพรีวิวแล้วโอเคชอบกดคลิปนะชอบครับกดคลิปครับเห็นไหมฮะได้เลยเอาแบบสำเร็จมาเลยได้แล้วสำเร็จมาเลยนะฮะง่ายไหมครับง่ายมากเลยนะฮะเอาถ้าต้องการเปลี่ยนหน้าอื่นก็แค่ไปกดคลิกแค่นั้นเองครับกดคลิกครับเอาชุดเลยเอามาครับเลือกเลยเอาสำเร็จมานะแล้วเดี๋ยวมาแต่งอีกทีนึงนะมาแต่งอีกทีนึงหาคอนแทคนะครับนี่เป็นแบบนี้เห็นไหมฮะเว็บมันจัดไว้ให้หมดครับมันเป็นแบบสำเร็จครับไม่ยากเลยกดคีปครับสวยไว้ใส่แมปมีแมปมาด้วยนะไปสานฟานละนะครับอ้าวมี about อีกนะครับ about แล้วเป็นยังไงนะครับนะแต่งแล้วสำเร็จไปเลยนะนี่โอ้โหแล้วสวยงาม about us นะครับนี่ choose ครับแค่นี้เราก็สามารถที่จะทำเว็บไซต์แบบสำเร็จรูปได้แล้วนะฮะแบบง่ายๆเลยนะครับเนี่ยเขียนนู่นเขียนนี่ลงไปเอาไปโปรโมทต่อได้นะครับนี่เห็นไหมลองพับบิทดูซิว่ามันใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับกดพับบิทเลยครับผมพอใจหมดทุกอย่างแล้วนะครับกดพับบิทกด jsxwibbly.comนี่นะครับหน้านี้คือหน้าแรกนะครับหน้าต่อไปมันอยู่ใต้โฮมกด about เจอทีมสำเร็จเห็นไหมครับนี่ที่เราได้ทำการแอดเอาไว้แก้ไขได้นะครับแก้ไขทีหลังได้นี่ผมทำเป็นไกด์ไลน์ดูเฉยๆนะฮะ contact how to die นะครับมีไหมนี่ครับเห็นไหมครับนี่คือทีมสำเร็จนะครับ contact คลิกดูง่ายไหมครับง่ายมากเลยนะครับง่ายมากเลยนะจะแก้ให้มันหรือว่าจะทำให้มันกลายมีเมนูขึ้นมา4อันเลยก็แค่ทำให้มันเท่ากันแค่นั้นเองครับวางลืมวางนะเห็นไหมฮะเมนูก็ขึ้นมานะพับลิสต์ดูครับกดลิงก์นะทุกครั้งนะครับเห็นไหมฮะมาแล้วเห็นไหมครับ4เมนูพร้อมกันเลยนะเห็นไหมทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมครับนี่คลิกได้ไป Google ใช่ไหมไป YouTube นะไป Google นะครับแกลเลอรี่คลิกได้นะครับวิดีโอนะคลิกได้นะครับสไลด์ยังทำงานอยู่เหมือนเดิมนะนี่คือเว็บไซต์นะครับแบบสมบูรณ์แบบง่ายๆนะครับลองไปทำเป็นเว็บไซต์ที่สมบูรณ์แบบนะครับที่สวยงามดูนะครับโดยพี่ที่เราเนี่ยนะครับได้รู้จักเครื่องมือของมันแล้วนะครับแบบง่ายๆนะครับเราก็สามารถดีไซน์เว็บไซต์ของตัวเองได้เลยนะครับขอให้สนุกกับการสร้างเว็บไซต์นะครับสวัสดีครับ